แต่ท่านผอ.ทำไมถึงต้องเลือกผู้กำกับผู้เล่นตัวท่านนี้นะครับนั่นแหละสิคะต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยเล่นตัวไหมเล่นตัว อาจจะเป็นเพราะว่าพี่โรงงานเยอะด้วยหรือเปล่าประมาณนี้ขายหมูหันกับลูกชิ้นหมูใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ ช่วยขายของใช่ไหมค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นพี่โรงต้องบอกเลยว่าเรื่องชัยนทาวช้าๆเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องหนังแนวคอมเมดี้แอคชั่นแล้วเปิ้ลมองว่าพี่โรงเนี่ยค่ะเป็นพุ่มกับคนเดียวในสายตาหนูนะมองว่าต้องเป็นพี่ลงเพราะแนวนี้ค่ะมันเป็นใครไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องเล่นตัวให้เขาตามตื้อไปไม่ได้เล่นตัวเราไม่อยากทำเฮ้ยเอาหนาไม่ใช่ไม่อยากทำไม่ใช่ไม่อยากทำมันมีเหตุผลเหตุผลที่ว่าก็คือในช่วงเวลาที่เราทำหนังเราจะต้องทิ้งงานหมดแล้วเราขาดรายได้หมูหันจะบูดว่าไงฮะไอ้ร้านนั้นเปิดอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่ใช่พูดกับอย่างเดียวเราเป็นนักแสดงเรารับงานแสดงหนังแสดงละครรายการทีวีทำหลายอย่างแล้วถ้าเกิดทำหนังมันก็จะต้องหยุดสิ่งพวกนี้แล้วรายได้มันก็จะไม่แต่สมัยก่อนน่ะที่หายไป12ปีอ่ะก็เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกต้องมีรายได้ที่จะไปจุนเจือแต่ตอนนี้ไม่มีรายจ่ายอะไรแล้วรถก็ไม่ต้องผ่อนบ้านก็ไม่ต้องผ่อนลูกก็ไม่ต้องดูแลรวยแล้วก็เลยสามารถที่จะมาทำหนังเขาได้เท่านั้นเองห่างหายจากการกำกับมากี่ปี12มาครั้งนี้ทุ่มสุดตัวเลยไหมคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมรายการตีสิบของเราแต่ก่อนอื่นไปพบกับสาวสวยคนนี้ครับคุณฟ้าภัทรภาครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฟ้ามียาสีฟันดีๆจะมาแนะนำคุณอากับคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งก็คือยาสีฟันนวาจานะคะยาสีฟันตัวนี้ผลิตโดยคนที่คุณอาก็รู้จักค่ะฝาเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนั่นก็คือหมอปลายคลายกระซิบของเรานี่เองค่ะรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของยาสีฟันอันนี้มีความน่าสนใจยังไงครับยาสีฟันนวาจานะคะเป็นยาสีฟันที่หมอปลายตั้งใจทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่อยากจะมีความมั่นใจในคำพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับช่องปากด้วยนะคะเรื่องกลิ่นปากนั่นเองค่ะตัวยาสีฟันนี้มีส่วนผสมสำคัญอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะอย่างแรกก็คือเกลือชมพูหิมาลายันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกสรดอกบัวหลวงนั่นเองค่ะแถมยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะคุณแน่นอนครับส่วนผสมทั้ง2ชนิดไม่ธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าหมอปลายนั้นใช้ของดีๆเป็นส่วนผสมจริงๆน้องฟ้าใช่ค่ะยาสีฟันนวาจายังช่วยเสริมในเรื่องของคำพูดวาจามหานิยมค่ะคุณอาเพราะว่าหมอปลายเขาเป็นคนปลุกเสกเองทุกหลอดทุกกล่องเลยค่ะทำให้มียมคุณครบถ้วนแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบสายมูก็ลองดูได้นะครับเพราะผ่านการปลุกเสกโดยหมอปลายถ้าเรามีความมั่นใจในช่องปากแล้วก็จะทำให้การเจรจาเกิดความราบรื่นขึ้นนะฮะท่านผู้ชมที่ฟังมาถึงตรงนี้คงอยากจะซื้อกันมาแล้วน้องฟ้ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างไหมโปรโมชั่นยาสีฟันนวาจานะคะปกติหลอดละ495บาทค่ะ495ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าโปรพิเศษวันนี้6หลอดรับไปเลยค่ะราคาเพียงแค่ 1,990 บาทค่ะแล้วก็ฟ้ามีของแถมสุดพิเศษนะคะก็คือเหรียญณสาริกามหาเศรษฐีค่ะที่ปลุกเสกโดยหมอปลายเองเลยนะคะและให้ไปถึง2เหรียญด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งซื้อได้ดังนี้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วกดตามฟ้าค่ะดอกจัน764ดอกจัน73ดอกจัน104เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะและรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะคะแอดไซน์นวาจา10นั่นเองค่ะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างที่น้องฟ้าว่าแล้วก็กดตามนี้นะครับดอกจัน764ดอกจัน73ดอกจัน104เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับคุณจะได้ยินเสียงรับสายซึ่งก็เป็นผมนะฮะเป็นผู้รับสายเองจากนั้นแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ที่สำคัญนะครับไม่ต้องโอนจ่ายใดๆทั้งสิ้นฮะรอรับสินค้าพร้อมชำระปลายทางได้เลยนะครับใช่เลยค่ะคุณอานอกจากได้ยาสีฟันไปแล้วยังแถมเหรียญอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามานะคะ
ทุกช็อตที่อยู่ในหนังเราเป็นคนกำหนดหมดเลยทุกอย่างได้หรอกพูดอะไรนักแสดงพูดอะไรเรารู้หมดเลยตั้งแต่บทตั้งแต่บทเลยเราต้องตอบได้หมดใช่รวมถึงขั้นว่าถ้าเกิดเขาถามเยอะเราแสดงให้เขาดูเลยเล่นเลยเล่นให้เขาดูเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเล่นยังไงแกดุไหมคะบางวันเขาจะเงียบไปเลยแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาไม่ตลกแบบในกองนะครับในกองเขาจะเป็นคนไม่ตลกบางวันก็เงียบไปเลยบางวันไม่พูดอะไรเลยบางวันแบบใส่แมสทั้งวันอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าทะเลาะกับเมียฟันมาผ่าฟันมาฟันสวยแล้วด้วยดูจริงฟันโชว์ทำคลินิกไหนเนี่ยแล้วเวลาผ่าฟันมาก็ใส่แมสแล้วมันก็จะอ่ำทั้งวันเลยถอดแมสซี่พูดดิฟังไม่รู้เรื่องถอดไปเลยแล้วฟันเราก็ไปนั่นอยู่ใส่เดือยอยู่ตลอดคือพี่ลงแกจะจริงจังอะครับเป็นคนจริงจังคุณอาดูท่านะคะคือซีเรียสมากเป็นคนซีเรียสตอนนี้ลงแกพูดว่าอะไรทำไมขวานกับหมัดอะไรของแกเนี่ยอุ้ยเตรียมอ่ะมีกระซิบด้วยหรอไม่อันนี้เขาก็ทำงานจริงช็อตหัวฟูเลยไม่ได้ผลมาเลย